มีพี่คนหนึ่งที่มาเล่นสัปดาห์ละครั้งเนี่ย<ๆ>เขาอาจจะแพ้เกมแรกเลยแล้วเขาหัว<ๆ>เขาเขา,เขาต้องรออีกประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงคิดดูแล้วถ้าสมมติเขาได้กลับบ้านเลยละ่ะทั้งสัปดาห์นั้นเขาได้เล่นเกมเดียวแล้วออกัสคิดว่าถ้าออากาัสเป็นเขาเนี่ยออกัสจะรู้สึกเองไหมฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อออากกัสอายุ11ครับว่าไงออกัสอายุ11ผมไปเล่นนี่สนามบาสแล้วคือแบบพี่เขาบอกว่าอย่าเล่นเลยมันรุนแรงมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแบบ ผมก็อยากเล่นอันนี้คือปัญหาใช่ไหมครับผมเราต้องการให้พี่แนะนําว่าเราควรทํายังไงในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมน้องออกัสโอเคพี่ถามก่อนว่าเราเราเล่นบาสเนี่ยคะแนนเต็ม10เนี่ยเราให้เราให้ตัวเองสักเท่าไหร่ในการเล่นพอเล่นได้ครับแต่ไม่ได้เก่งประมาณแบบผลพวกพี่ๆเขาอะคับแล,แล้วสนามที่ไปเล่นเนี่ยมีกี่คนห้าห้าครบับางทีคน<อ>มันก็เยอะเขาก็าเลยแบบเล่น3ามพี่เชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหากักนเยอะมาก,มากๆกับสนามแถวบ้านเพราะว่าด้วยอายุที่มันต่างการที่เราจะไปเล่นกับรุ่นพี่ประมาณมปลายแล้ว เราเราต้องมองก่อนว่าทําไมพี่เขาถึงบอกอย่างนั้นคือมันมันมีโอกาสที่มันจะบาดเจ็บได้สูงพี่เขาคงคิดประมาณนี้คือสนามบาสเนี่ยเวลาเราไปเล่นบาสเนี่ยไม่มีใครหรอกอยากไปแพ้เวลาไปเล่นเขาก็ต้องคาดหวังว่าเขาอยากที่จะได้เล่นเยอะขึ้นเพราะคนชนะได้เล่นต่อถูกครับถ้าสมมุติว่าน้องออกัสเนี่ยไปเล่นแล้วเป็นทีม5้าถ้าน้องมาอยู่ทีมเขาอาจจะทําให้ทีมเขาเสียเปรียบแล้วรุ่นพี่คนนั้นเขาอยากชนะมากๆจนเขาต้องพูดอย่างนั้นออกมาเพราะว่า1นึ่งอะ่ะเขากลัวเราเจ็บจริงๆ2คือเขาอาจจะไม่อยากแพ้ บางทีเนี่ยเด็กที่มาเล่นยังไม่เข้าใจเกมสรุปสั้นๆเลยว่ามีสแบบแบบแรกคือเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราสามารถเล่น ในในระดับเดียวกันกับพี่เขาได้ไหมบางสนามที่อยู่ต่างจังหวัดเด็กเนี่ยจะเล่นก่อนแล้วช่วงค่ำผู้ใหญ่เลิกงานเริ่มมาเล่นถ้าออกัสอยากแค่จะเล่นบาสขยับเวลาตัวเองไปเล่นกลางวันขึ้นพี่อ่ะเคยเป็นทั้งเหมือนออกัสแล้วก็กำลังจะเป็นผู้ใหญ่คือพี่อยู่ในวัยกลางๆออกัสต้องมองนะว่าออกัสเล่นบาสได้ทุกวันใช่ไหมไปประมาณบางวันนะครับรู้ไหมว่ามีผู้ใหญ่บางคนที่เขามีโอกาสเล่นบาสแค่อาทิตย์ักครั้งแล้ววันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะไปเล่นบาสมากๆด้วยเหตุผลใดๆก็ตามพอไปเล่นปุ๊บอยู่ทีมกับเรา เขารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นเขาอาจจะแพ้เกมแรกเลยเขาต้องรออีกประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงคิดดูแล้วถ้าสมมติเขาได้กลับบ้านเลยละ่ะเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีภาระหรือว่ามีธุระที่ต้องไปทาที่บ้านกลายเป็นว่าทั้งสัปดาห์นั้นเขาได้เล่นเกมเดียวแล้วออากาัสคิดว่าถ้าออากาัสเป็นเขาเนี่ยออากาัสจะรู้สึกเซ็งไหมก็ปวดเสียครับอ่าใช่ออากาัสก็กาลังจะเข้าใจเขาแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะพิสูจน์ว่าเราเล่นได้เราก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ต้องเล่นได้โดยที่ไม่เป็นตัััวววถว่่่งงงงออกกกกสาาาาหหลลจจนีี้ททํย ลองไปฝึกซ้อมดูครับแล้วก็หาสนามใกล้ๆบ้านเล่นครับอ่าถ้าสมมุติว่าอยากเล่นบาสตื่นเช้าไปเล่นก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าอยากเล่นทีมเราก็ต้องมองว่ามองว่าสนามไหนมันเหมาะกับวัยเราตอนเนี้ยถ้ารู้สึกว่าสนามนั้นมันไม่โอเคก็ย้ายสนามประมาณนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับขอบคุณครับอโอเคโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณครับ